ยืนยันแล้วนะฮะเราจะได้ดูเอเชียนคัพแบบถูกลิขสิทธิ์สำหรับประเทศไทยของเราในที่สุดได้บทสรุปแล้วนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยืนยันว่าคนไทยจะได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพ2024แบบถูกลิขสิทธิ์หลังจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งผลักดันจนสามารถดำเนินการได้ทันเวลาซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐโดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนทำให้แฟนบอลชาวไทยรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2023ผ่านช่องทาง2ช่องทางในแพลตฟอร์มดิจิตอลทีวีก็คือที Sport 7ของเราและ PPTV HD 36ส่วนเงื่อนไขการเจรจามูลค่าของการซื้อลิขสิทธิ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าเวลานี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ต้องรอความชัดเจนเรื่องรายละเอียดของสัญญาตามข้อกำหนดของ AFC แต่ทั้งนี้ได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยและการันตีว่าคนไทยจะได้รับชมการแข่งขันทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามไปฟังเสียงท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดเรื่องนี้กันฮะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้นโยบายนะครับว่าท่านอยากให้คนไทยได้ดูถ่ายทอดสดอยากให้คนไทยได้ดูฟรีนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการนะครับร่วมกับภาคเอกชนนะก็ขอบคุณภาคเอกชนทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันกับภาครัฐคือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่เป็นกระแสข่าวไปว่าค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็เรียนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับส่วนกรณีที่มีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการดำเนินการที่ล่าช้าจนเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้บทสรุปว่าใครจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เรื่องนี้ดร.ก้องศักดิ์ชี้แจงว่ากรณีนี้จริงๆมันต้องเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนในการไปเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ภาครัฐเนี่ยพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้มีพันธกิจภาระหน้าที่โดยตรงในการซื้อลิขสิทธิ์รวมถึงในแง่ของกฎหมายแม้ว่าจะมีช่องกีฬาของตัวเองอย่างทีสปอร์ต7แต่ก็มีข้อจำกัดคือไม่สามารถไปแข่งกับภาคเอกชนได้จนกว่าจะมีการร้องขอตรงนี้สำคัญนะฮะค่ะนะครับคือไม่สามารถไปแข่งกับภาคเอกชนโดยตรงได้ยกเว้นว่าเอกชนไม่มีใครที่ยื่นข้อเสนอไปแล้วตกลงกันได้แล้วได้รับการร้องขอมาจากหน่วยงานภาครัฐเช่นครั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้องขอไปนะฮะซึ่งกรณีแบบนี้แหละครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงสามารถทำได้สามารถที่จะเดินเรื่องในการที่จะผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดถึงแม้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะแจ้งมาล่วงหน้ากระชั้นแค่4วันมันก็ทำให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องเร่งดำเนินการเต็มที่ในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนด้วยนะค่ะภาคเอกชนแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยทำงานร่วมกันเพื่อเอาลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการนี้มาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งในเรื่องนี้ฮะเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยครับเราจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนะได้มีโอกาสได้เจรจาได้ซื้อเต็มที่นะครับภาครัฐเนี่ยเราจะพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยเราไม่ได้มีภาระหน้าที่โดยตรงนะครับในการที่จะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับและในทางกลับกันเนี่ยทีสปอร์ต7เนี่ยเรามีข้อจำกัดด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับภาคเอกชนได้นะจนกว่าจะมีการร้องขอมานะครับซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับการร้องขอจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เข้ามาช่วยนะครับผลักดันว่าจะมีทางให้ถ่ายทอดสดได้อย่างไรนะครับนั่นก็หมายความว่ามีการเจรจาในภาคเอกชนแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับในการส่งหนังสือมาเนี่ยส่งหนังสือมาประมาณ4วันล่วงหน้าเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะต้องยอมรับว่าก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าเราต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยนะครับจะสำเร็จได้ภาครัฐกับภาคเอกชนต้องจับมือกันซึ่งก็สามารถที่จะจัดมือกันได้ทันเวลาอ่ะนี่นะฮะเรียนมาเพื่อทราบตรงนี้ว่าสาเหตุที่การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่สามารถที่จะออกตัวเดินหน้าเจรจาตั้งแต่แรกได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรมันก็มีในเงื่อนไขนะคะในกฎเกณฑ์อยู่นะคะ